สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูการแกะขนุนอีกแล้วแต่วันนี้ผมมีชื่อคลิปมาฝากกันครับหายโง่ขนุนทำให้รวยจริงไหมครับผมช่วงเทศกาลที่ผ่านมาก็จะมีขนุนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการไปไหว้เจ้าคนไทยจะนิยมชอบขนุนเป็นอย่างมากทำไมล่ะครับผมขนุนชื่อของมันเป็นมงคลอยู่แล้วคือขนุนจะทำให้คนอุดหนุนเกื้อหนุนสนับสนุนคำชูนะครับคนก็ตั้งแต่กิ่งพันธุ์นะทุกบ้านเนี่ยจะปลูกไว้หลังบ้านข้างบ้านคือเพื่อความเป็นมงคลมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับแล้วขนุนแค่ขนุนก็โอเคแล้วขนุนเนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่การปลูกบ้านขึ้นบ้านถอยรถออกเรือคือทุกอย่างในการไหว้อะหรือการเป็นสิริมงคลเนี่ยขนุนต้องเป็นหนึ่งในนั้นในไม้ในนั้นด้วยนะครับตั้งแต่ขึ้นบ้านใบขนุนใส่ใต้หลุมออกรถมีใบขนุนไปออกรถมีใบขนุนขึ้นบ้านใหม่คือความเชื่อคือขนุนเนี่ยมันมาแรงมันก็เลยเป็นได้รับความนิยมแพร่หลายนะครับกับขนุนเนี่ยอันดับแรกคือขนุนลูกขนุนต้นขนุนอันดับสองคือชื่อพันธุ์ขนุนชื่อพันธุ์ที่รับความนิยมที่ว่าเวลาพอเริ่มมีชื่อพันธุ์ดีๆคนตั้งชื่อให้คนอุปโลกให้กับความเชื่อก็จะเริ่มตั้งแต่พันธุ์เพชรราชาทองประเสริฐเพชรดำรงทองสุขใจคนเรือคนทะเลพวกนี้เขาจะชอบเอาเพราะว่าทั้งขนุนก็ได้อุดหนุนแม่พ่อค้าแม่ค้าก็จะอุดหนุนคนทำมาหากินก็เกื้อหนุนเกื้อกูลอะไรแบบนี้มันจะชื่อมันเป็นมงคลคนก็นิยมกันมากมากมากครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งคือคนนิยมไม่แพ้กันนะครับคือพันธุ์ที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยแต่เป็นความลับฉบับคนจีนเลยนะผมก็ได้รับการติดต่อมาจากเลขาท่านเจ้าสัวคนหนึ่งนะครับให้ผมหาขนุนพันธุ์เนี่ยให้เขาช่วงตัวจีนเป็นจำนวนมากผมก็บอกหาไม่ได้หรอกครับผมมีอยู่แค่ปลูกไว้ประมาณไม่มีเท่าไหร่ละ เขาจะนำไปไหว้บอกสินแสสั่งมาสินแสสั่งมาบอกว่าจะต้องขนุนชื่อไม่เอานะต้องเอาพันธุ์ที่เป็นสีแดงเท่านั้นเราก็วิเคราะห์อ๋อสีแดงเขาอ๋อคนจีนเขาชอบสีแดงคือสีแดงคือความเป็นมงคลไงเขาเล่นสีด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้มันไปไกลไงมันทำให้ธุรกิจขนุนเติบโตได้อีกมากแล้วตอนนี้คนจีนนะครับแห่ต่อไปขนุนที่เป็นชื่อเฉพาะชื่อพันธุ์หรือเนื้อพันธุ์ที่เป็นสีเหลืองอาจจะมีราคาที่ตกลงกับความเชื่อที่เขาเชื่อแบบว่ากินขนุนสีแดงเป็นมงคลอะไรแบบนี้มันเป็นความเชื่อก็เหมือนที่ว่าตอนนี้โลกกันที่กำลังระบาดอยู่อ่ะเพราะความเชื่อทั้งนั้นเลยที่กินพวกของอะไรอ่ะพิสดารอ่ะคือความเชื่อทั้งหมดคราวนี้ก็มาถึงขนุนมันก็เป็นส่งผลดีกับผมนะครับกับคนที่ปลูกขนุนหรือทำขนุนแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมดจริงๆแล้วนะครับหลักจริงๆแล้วเลยตามหลักจริงๆแล้วเลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุปัจจัยพวกนี้มันไม่ได้ส่งผลทำให้เราให้รวยหรือจนนะครับถ้าเกิดทำให้รวยจริงนะผมมีทุกสายพันธุ์เลยผมคงเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเจ้าสัวคนหนึ่งต้องมาทำ YouTube หรอครับผมไม่ต้องมาบอกเคล็ดลับอะไรดีๆในลง YouTube ไม่ต้องไปทำงานให้มันเหนื่อยก็รวยใช่มั้ยตอนนี้เราก็ต้องมาทำงานอยู่เนี่ยบางทีเราก็เอาทำคลิปมาบอกแบ่งปันแชร์กันว่าเราก็จะเน้นแต่ความจริงทุกอย่างมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีถ้าเราทำด้วยกายวาจาสะอาดบริสุทธิ์ทำอะไรมันก็ดีไม่ต้องมีอะไรมันก็ดีหมดแต่ถ้าเกิดเราให้เราไหว้อะไรแต่ใจเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ทำยังไงมันก็ไม่ดีทุกอย่างมันแค่อาศัยอย่างเดียวครับซื่อสัตย์และอดทนมันก็จะอยู่ได้แต่คุณถ้าเกิดเราไปไหว้อะไรแต่ว่าใจเรายังคดยังโกงยังไม่ซื่อสัตย์ผมว่ามันก็เท่านั้นแล้วจุดจบมันก็มีทุกคนแหละถ้าไม่ซื่อสัตย์มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็เรามาเล่าให้ฟังว่าหายโง่ขนุนทำให้รวยจริงไหมทำให้รวยจริงครับพ่อค้าแม่ค้ารวยคนปลูกรวยต้นพันรวยครับแต่ว่าคนที่บริโภคอะรวยหรือเปล่ามันก็ต้องถามตัวคนดูนะครับว่าคุณทำแล้ว
ด้วยกายวาจาสะอาดบริสุทธิ์ไหมคุณทำงานเต็มที่ไหมคุณขยันพอไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะแต่สำหรับผมเนี่ยก็คิดดูผมไม่ได้ทั้งๆที่ผมเป็นอาชีพมีเกี่ยวกับขนุนด้วยผมก็ไม่ได้มายอตัวยอเข้าข้างของตัวเองคือเราใช้หลักความจริงไงใช่ไหมเราใช้หลักความจริงมาคุยกันเพื่อว่าเรามีอะไรเราก็แชร์บอกหลักความจริงหลักความเชื่อหลักความจริงคืออยู่ที่ฟาร์มขยันมานะอดทนรวยหลักความเชื่อก็คือทำอะไรเพื่อให้เป็นความเชื่อสุขใจปีติใจนั่นคือฝากความเชื่อแล้วถ้าเกิดเราได้ความเชื่อแล้วเราขยันด้วยมันจะเพิ่มพลังให้เราได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแต่ถ้าเกิดเรามีความเชื่อแล้วเราไม่ทำให้มันดีมันก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมครับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้อาจจะมีสาระไม่มีสาระเราก็มาก็คือคลิปหายโง่ขนุนทำให้รวยได้จริงไหมนะครับเราก็ทั้งเราก็เผยเคล็ดลับเราไม่เคยกักไม่เคยโต๊ดใครครับเราบอกหมดขนุนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนประสบความสำเร็จสังคมเราก็จะมีความสุขทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสโจรขโมยมันก็ไม่มีครับตอนนี้โอ้โหอย่างเยอะโจรขโมยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้า